ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะเราก็มาดูก่อนว่าภาคนี้มีอะไรดีนะคะขอแนะนำพี่ขอแนะนำตัวค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่นะคะชื่อพี่ฝนค่ะก็กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีนะคะชั้นปีที่2ค่ะภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าของเรานี่เลยค่ะโอเคค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเหมือนกันค่ะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะชั้นปีที่2ค่ะพี่แนะนำภาคชั้นหน่อยนะคะว่ามีสาขาเกี่ยวกับอะไรทำอะไรบ้างได้ค่ะก็สำหรับหลักสูตรนะคะระดับปริญญาตรีของเรานะคะภาควิชาของเราค่ะก็มี2หลักสูตรด้วยกันค่ะหลักสูตรแรกค่ะก็จะเป็นหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตรที่2นะคะก็จะเป็น3ปีนะคะจะแบบเทียบโอนแล้วก็มีนักศึกษาเสริมภาษาอังกฤษด้วยค่ะเป็นหลักสูตรใหม่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกิจกรรมนะคะโอเพ่นเฮาส์ค่ะก็มีอยู่ที่ชั้น7ค่ะภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีไหมคะว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูเลยค่ะสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีการแจกโบรชัวร์นะคะตรงนี้จะเป็นการลงทะเบียนนะคะสำหรับน้องๆ นะคะที่มาแข่งอินโฟกราฟิกช่วงเช้านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะช่วงเช้าก็ได้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับห้องไลฟ์ของเรานะคะเดี๋ยวเราแอบไปดูบรรยากาศได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะแอบดูนิดนึงนะคะโอเคค่ะเราก็ดูแค่บรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศได้พอหอมปากหอมคอค่ะไม่สามารถจะพูดเสียงดังได้สำหรับห้องนี้นะคะ702ค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์กฤตเนี่ยนะคะประจำภาควิชาของเรานะคะกำลังแนะนำหลักสูตรค่ะให้กับน้องๆนะคะที่สนใจจะมาเรียนภาควิชาของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์กฤตนิดนึงก็ได้นะคะพี่ขออนุญาตนะคะที่เปิดสายเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์สดค่ะการติดตามขอฝากอะไรนะคะผู้ชมในไลฟ์หน่อยโอเคครับผมก็จังหวะพอดีนะฮะก็ในส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับนะสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับหลักสูตรปริญญาตรีมีหลักสูตร4ปีนะครับ4ปีคือรับกลุ่มม .6 นะครับม .6 เนาะหรือปวช.นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเหมือนพี่สองคนนะครับก็คือเป็นกลุ่มของจบปวส.มาเป็นกลุ่มของการเทียบโอนนะครับเทียบโอนมาก็จะเรียนทั้งหมด3ปีนะครับก็เป้าหมายของเราก็คือให้เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ให้ได้นะครับให้นักเรียนที่เรียนกับเราเนี่ยต้องสามารถทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ทุกศาสตร์นะครับทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์การเขียนโปรแกรมการทำภาพกราฟิกทำอะไรต่างเหล่านี้นะครับหรือบางคนไม่อยากเป็นครูนะครับก็สามารถไปปฏิบัติงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือนักพัฒนาทางด้านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้นะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับว่าถ้าสนใจนะครับจบปวช.ม.6หรือปวส.มานะครับก็สามารถมาสมัครเรียนที่ภาควิชาได้นะครับนะครับผมขอบคุณครับค่ะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องหมู่แคปเตอร์นะคะที่เราเนี่ยก็ไลฟ์สดกันมาใช่ไหมคะรวยถ่ายแล้วค่ะเราไปดูค่ะบรรยากาศในบ้านในห้องโมชั่นแคปเตอร์นี่ฝากค่ะนี่ก็มีผู้ชายค่ะกำลังคืนๆน่ะเดี๋ยวสามารถไปเก็บบรรยากาศได้เลยมาดูห้องโมชั่นแคปเตอร์นะคะเราก็สามารถตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าพี่ๆภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเรานะคะกำลังที่จะสาธิตนะคะวิธีการใช้ชุด motion capture นะคะนี่ชุดแถบสีดำๆนั้นนะคะก็จะเป็นชุดจำลองค่ะชุด motion capture นั่นเองค่ะชุดโมชั่นแคปเจอร์ตัวนี้ใช้ทำอะไรได้ชุดโมชั่นแคปเจอร์ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะสาธิตค่ะหรือว่าการเก็บท่าทางของการเคลื่อนไหวของมันนั่นเองค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีชุดโมชั่นแคปเจอร์นะคะเราจะต้องการ
เราก็ต้องใส่กระดูกเองแล้วก็มันยากต่อการทำงานแล้วก็มันใช้ระยะเวลานานด้วยค่ะพอเรามีชุด motion capture นี้เข้ามานะคะก็สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำงานของเราได้ด้วยค่ะฝากไว้ด้วยน้องพี่เนาะสำหรับคนที่ดูไลฟ์เราอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูไลฟ์เราอยู่นะคะใครอยากจะลองเล่นมาได้นะคะแล้วก็ยังทันอยู่นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยเสร็จ4โมงเย็นนะคะถามได้ไหมคะชุดโมชั่นตัวนี้ใช้ในวิชาไหนคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะหรือว่าวิชา CG นั่นเองค่ะตอนที่นะคะเข้ามาปีแรกยังไม่มีชุดนี้นะคะก็เลยจะต้องใส่กระดูกนะคะใส่ท่าทางเองทั้งหมดค่ะรุ่นน้องก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะก็มีชุดแคปเจอร์ motion capture นะคะไว้ซัพพอร์ตในการเรียนการสอนค่ะอีกอย่างก็แบบท่าทางของตัวเองได้ด้วยค่ะพี่ฝนมีรบกวนค่ะดีกว่าค่ะเราก็ห้องต่อไปเลยดีกว่าห้องต่อไปนะคะก็เป็นใช่ค่ะเป็นห้องที่ตอนนี้อาจารย์เนนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาของเราเนี่ยกำลังใช้ในการเรียนการสอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์เนนด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาในห้อง703เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์นะคะอาจารย์แน่แล้วก็อาจารย์หนูนะคะกำลังที่จะสอนนะคะก็ตอนนี้เพื่อนๆนะคะกำลังฉันผลงานใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อาจารย์แน่นี้นะคะโอเคค่ะที่เอาเป็นก็สวัสดีค่ะอาจารย์แนนนะคะพุทธิดาสกุลวิริยกิจคุณค่ะเป็นอาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะคะมาที่นักเรียนท่านแนนนะคะเป็นอาจารย์ธัญรัตน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธัญรัตน์น้องคนกลางค่ะค่ะอาจารย์ธัญรัตน์เป็นหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะคะสำหรับวันนี้ในค่ะของอาจารย์แนนนะคะเรากำลังเรียนในเรื่องของวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนค่ะโดยวันนี้นะคะน้องๆนะคะพี่ๆที่กำลังนำเสนอนะคะเขาได้ทำสื่อเรียบร้อยแล้วในรูปแบบของวิดีโอโมชั่นกราฟิกนั่นเองค่ะพี่เขาจะนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่ๆดีกว่าเนาะค่ะเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าเรามีหลักการทำอะไรยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะค่ะก็ของเรานะคะที่เรียนทำนะคะก็เป็นวิชา CI เป็นการทำพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะก็สิ่งที่เราทำนะคะเราก็แบ่งเนื้อหากันค่ะแล้วก็มาทำบทเรียนค่ะก็คือเราทำเป็นหลักสูตรพัฒนาตัวต้นแบบค่ะโดยใช้โปรแกรม Figma นั่นเองค่ะโดยสื่อที่เราทำเสร็จนะคะเราก็จะนำขึ้นบนเว็บไซต์อะค่ะเพื่อจะเป็นสื่อออนไลน์ค่ะนักเรียนคนใดอะค่ะหรือว่าคนอื่นๆค่ะสามารถเรียนออนไลน์ได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าแค่มีเพียงอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เรียนได้แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วความรู้สึกที่ได้เรียนในรายวิชานี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าที่นี่ค่ะอาจารย์น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะก็คือเวลาเราเรียนไปค่ะเราสามารถยกมือถามได้ตลอดค่ะสงสัยตรงไหนถามได้ตลอดเลยใช่ค่ะงานไม่เยอะนะคะวีไม่เยอะเนาะโอเคค่ะแล้วพี่ภูมินะคะพี่ภูมิมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับรายวิชานี้บ้างคะครับก็เหมือนเพื่อนครับส่วนใหญ่เราต้องเหมือนเพื่อนโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะขอไม่รบกวนนะคะในคาบเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็เข้าประจำห้องกันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยเราก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะสุดท้ายพี่ฝนกับพี่นะคะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมคะโอเคค่ะก็สำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะหรือว่ากำลังจะเก็บหลักภาควิชาไหนๆเนี่ยค่ะไว้ในใจเพื่อจะเก็บไว้พิจารณาขอฝากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเราไว้ด้วยได้ไหมคะพี่เนี่ยพี่เนี่ยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะว่าน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาว่าจะเข้าคณะอะไรดีนะคะพี่นี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะให้เข้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเรานะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่ให้ได้มากกว่าครูค่ะ